ฟันซอมบี้ครับผมอุ้ยระเบิดซอมบี้ตายใช้ได้อยู่อะไรอะไรแล้วอุ้ยปลิวอุ้ยระเบิดมาดีแล้วเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีประไปนะครับกับเกม Stick War 3 กองทัพตัวไม่ขีดต่อสู้แสนมั่วซั่วกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เรียกได้ว่าโอ้ยการต่อสู้นี่ค่อนข้างจะยากลำบากกันเลยทีเดียวนะจำได้ไหมทุกคนเรานี่ถูกยิงธนูเปลี่ยนพวกพ้องของเรากลายเป็นฝูงซอมบี้ทำให้พ่ายแพ้กับพวกศัตรูไปเลยนะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการจัดทัพใหม่แล้วมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะพวกคู่ต่อสู้ในด่านเหล่านี้กันได้หรือเปล่านะใครที่มีข้อมูลอยากจะแนะนำพี่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะก่อนที่จะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันคนละนิดนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อาตีในการต่อสู้กับเหล่าศัตรูสุดแข็งแกร่งในวันนี้พร้อมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยเถอะตอนนี้นะครับผมเราก็ใช้เป็นสกิลนี้สกิลบาเรียน่าจะช่วยในการป้องกันศัตรูได้นะครับเราจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็คราวนี้นี่จะใช้เป็นตัวนี้ดีไม่เอ่ยลิปไรเดอร์ตัวอะไรก็ไม่รู้โคตรเท่ครับผมแล้วก็นักธนูนี่ขอเปลี่ยนเป็นเจ้านี่ละกันนะปีศาจที่โอ้ยบินได้ยิงธนูครับผมซอมบี้ก็เอาออกขอใช้เป็นตัวบอมเบอร์ละกันนะไม่เคยใช้พวกนี้กองทัพใหม่ของเราออกลุยฝ่ายศัตรูนี่จะพ่ายแพ้หรือเปล่าเอ่ยมาเลยเพื่อนเริ่มมาปุ๊บเจ้าไมเนอร์มาก่อนมาเลยเพื่อนโอ้โหตัวระเบิดของเราวิ่งโคตรไวสามารถควบคุมได้ใช่ไหมเอ่ยวิ่งไปเลยเพื่อนอุ้ยระเบิดตัวเองตายเฮ้ยเอาเป็นตัวพีชีพนี่หว่าเพิ่งรู้มาแล้วเพื่อนอัศวินขี่อะไรวะเนี่ยเอาละควบคุมแล้วก็ไปเลยเพื่อนอุ้ยตอนนี้นี่อุ้ยสามารถโอ้ยเอาไปฟันศัตรูจึ๊กๆฟันซอมบี้ครับผมอุ้ยระเบิดซอมบี้ตายเฮ้ยตอนนี้โอ้ยใจเย็นเฮ้ยเรียกแบบว่าปีศาจนักธนูมาให้ฮิวก่อนเพื่อนมาละจ้าปีศาจ2ตัวผมเอาละระเบิดมาละเพื่อนลุยไปลิบจ้าหรือนั่นแหละไอตัวระเบิดนี่เป็นแนวหน้าครับผมตัวระเบิดวิ่งโดนยิงไม่เอ่ยไม่โดนนะผมบุ้งเรียบร้อยถึงกับตัวไหม้ครับผมเฮ้ยใจเย็นโอ้โหโดนพิษอีกนะเอาละตอนนี้เราจะยึดป้อมเรียบร้อยกลายเป็นป้อมของเรานี่ตัวระเบิดมาอีก2วิจู่โจมตอนนี้ได้โอกาสนั่นแหละสอยศัตรูตีมันให้ตายอย่าฟันนะผมฟันมันนั่นแหละโอ้โหตายเรียบแน่นอนนะผมเรียกแบบว่ากองกำลังมาอีกเยอะๆฟันนะผมเอาไปฟันตอนนี้ฟันไอตัวขุดทองครับผมจะไปไหนแล้วจะหนีไปไหนตายครับผมไม่ต้องเหลือขุดทองจู่โจมป้อมนี่ตอนนี้นี่โอ้โหโคตรโหดนะผมถึงเวลาการเอาคืนตอนนี้กำลังเสริมมันมาครับผมยังไงขอตีตัวขุดทองของมันให้เยอะที่สุดจ้าโอ้ยโดนเยอะอยู่นะเนี่ยใจเย็นเรียกปีศาจมาอีกใช้บาเรียครับผมตอนนี้นี่โอ้โหมีบาเรียคุ้มครองเฮ้ยมานี่สิจะไปไหนนั่นแหละเพื่อนโอ้โหป้อมกำลังจะแตกอุ้ยยอดเยี่ยมครับผมตอนนี้นี่ยิงไม่เลี้ยงแล้วก็ตัวของเรานี่โคตรอึดมีตัวฮิวนี่ฮิวตลอดเวลาครับผมเย่เรียบร้อยวิกตอรี่ในที่สุดก็เอาชนะเจ้าพวกนี้กันได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นการจัดทัพที่ยอดเยี่ยมเอาเรื่องเอาละคราวนี้ก็โอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นซอร์สแอนด์ซอร์เซอร์นักดาบกับจอมเวทอย่างนั้นเหรอคราวนี้เราจะเปลี่ยนเอาเจ้าตัวนี้ออกละกันนะขอใช้เป็นเจ้านินจาไม่รู้ว่าความสามารถอะไรกันบ้างแล้วก็ตัวนี้ออกละกันขอใช้เป็นเจ้าไจแอนท์ตัวยักษ์นี่เอาที่ขุดทองออกก่อนใช้สกิลอะไรกันดีเอ่ยฝนกรดอย่างนั้นเหรอก็น่าจะดีเหมือนกันนะไปเลยจ้าด่านที่3ครับผมมาเลยโอ้สถานที่ต่อสู้ค่อนข้างสดใสเอาละตัวขุดมาก่อนเริ่มมานะครับ เราก็จะให้เจ้าหนี้ขุดคิตตันเหมือนเดิมคราวนี้เราจะเจอกับนักดาบแล้วก็พวกจอมเวทใช่ไหมเรียกตัวระเบิดนะผมเดี๋ยวเราจะทำการควบคุมเจ้าตัวระเบิดให้เป็นแบบว่าควบคุมกันเองนะนี่ตัวระเบิดของเราจะไประเบิดศัตรูให้เป็นจุนอุ้ยมีนักดาบ2ตัวผมมาจะไปไหนเล่าเฮ้ยนายจะหนีระเบิดจากฉันอย่างนั้นละเอ้ยระเบิดตุ่มตามถึงกับวิ่งหลบเข้าไปเลยนะตอนนี้ก็เรียกตัวระเบิดมาอีกหนึ่งนินจาสักตัวหนึ่งส่วนตัวระเบิดก็เนี่ยผมมาเลยจ้าขอทำการบุกยึดอุ้ยระเบิดแบบว่าเอายังไงอุ้ยถึงกับวิ่งหนีเอ้ยตอนนี้เฮ้ยตัวเดียวก็สามารถยึดตรงนี้ได้ครับผมเอ้ยนายจะมาแล้วล่ะอุ้ยมันใช้โลบาเลียเอ้ยยังไงอุ้ยมันถอยเฮ้ยเพื่อนนินจามาประจำที่จุดนี้ครับผมระหว่างนี้ก็เรียกนินจามาอีกหนึ่งตัวระเบิดมาอีกหนึ่งครับผมคราวต่อไปก็เนี่ยผมตัวฮิวสัก2ตัวกำลังดีครับผมเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนควบคุมระเบิดตูมโอ้โหกระจายไปสินินจาโอ้ยฟันรัวๆผมโชเชเป็นไงเฮ้ยจูโจมไอตัวฮิวเฮ้ยจะหนีไปไหนอย่าปล่อยให้มันรอดเฮ้ยมันฮิวสู้เอาละกลับมาปกป้องตรงนี้เจ้าบอมเบอร์ไปเลยจ้าทำการบุกก่อนเฮ้ยมันตั้งรับอยู่ในฐานนะผมมาระเบิดตัวฮิวหุยเป็นไงโดนแบบว่ากระจุยครับผมตัวระเบิดมาอีกหนึ่งระเบิดแบบว่าตัวขุดแร่ตอนนี้ก็พลังนินจาสอยศัตรูจึ๊กเฮ้ยใช้ได้อยู่โอ้โหไอตัวไมเนอร์เฮ้ยอะไรของแกวะเนี่ยทำลายฐานก่อนเพื่อนนั่นแหละเฮ้ยนักธนูมันมาผมนินจานี่เฮ้ยฟันป้อมโคตรโหดโอ้โหเรานี่แทบไม่ต้องใช้ใจแอนกันเลยนะเอาละแบบนี้นี่มีโอกาสชนะครับผมดูใจแอนหน่อยสิโอ้โหเดินโคตรช้าเฮ้ยขอควบคุมใจแอนกันเองละกันดูสิป้อมจะแตกก่อนหรือเปล่าเฮ้ยป้อมแตกใจแอนยังไม่ได้แสดงฝีมือเลยนะให้ตายเถอะไอ้ดูสิคราวต่อไปที่จะสู้นี่จะเป็นด่านแบบไหนกันนะเป็นโกลัสขุดทองอะไรวะเนี่ยขอใช้ทีมเดิมกันได้ไหมไม่ยอดนักขุดทองเอาละคราวนี้อุ้ยเริ่มมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไมเนอร์โคตรเยอะอุ้ยเราต้องไปขุดที่ตรงกลางด้วยเพื่อนตัวระเบิดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราก็ขอควบคุมตัวระเบิดกันเองเฮ้ยมันมีตัวระเบิดแบบนี้โอ้โหระเบิดโดนระเบิดแล้วก็ซอมบี้นี่โดนเผาจู่โจมได้ไหมเนี่ยจิ้มเข้าไปโอ้โหไมเนอร์นี่เฮ้ยไม่ได้เหมาะกับการต่อสู้แต่ก็พอจะสอยซอมบี้ได้อยู่อุ้ยมันมาอีกแล้วอย่าให้แบบว่ามันมาเยอะกว่านี้เลยนะอุ้ยมันมีไอตัวขวานด้วยเพื่อนแบบนี้นี่เราต้องรีบเรียกใจแอนให้ไวที่สุดซอมบี้มาครับผมจึ๊กสอยซอมบี้ไปก่อนแล้วก็มานี่เลยอย่าแพรลี่เอ้ยจะไปไหนสู้กันดิโชว์โอ้โหเอ้ยโอ้โหทำเป็นถอยตอนนี้ก็ฟันนะผมแฮร์รี่นี่โอ้ยระเบิดมาหนีแล้วว้ายระเบิดมาเพียบใจเย็นโอ้ยไมเนอร์เป็นจุนนะผมเฮ้ยใจแอนมาช่วยหน่อยโอ้โหตอนนี้ตัวระเบิดของเรานี่แหละไปจัดการมันโอ้โหแล้วตัวใจแอนของเราอยู่ไหนวะเนี่ยตายครับผมใจแอนทุบมันตอนนี้เรียกนินจามาอีก3หุยเอาละทุบกระเด็นนะผมปุ้งใช้ได้อยู่อะไรเราหุยปลิวซอมบี้นี่ถึงกับกระเด็นนะผมมาต่อไปก็นี่ตัวระเบิดมาด้วยแล้วก็ตัวฮิวสักนิดหนึ่งแม่ควรจะมาฮิวเจ้าใจแอนกันด้วยนะทุบตายครับผมแบบนี้มานินจาช่วยสอยถึงกับถอยครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพร้อมที่จะจู่โจมมาแล้วนะนินจาขอควบคุมปล่อยมันไปก่อนขอจัดการไอ้ซอมบี้แล้วก็ยึดฐานอะไรของแกเฮ้ยโชว์ตายไปสินั่นแหละตอนนี้นี่ ใจแอนช่วยกันหน่อยโอ้โหยอดเยี่ยมเฮ้ยอะไรโอ้โหนั่นแหละขอบใจมากใจแอนช่วยกันฟันอุ้ยซอมบี้ปลิวอีกแล้วแพรลี่นั่นแหละโจมตีครับผมโอ้ยจู่โจมไปหน่อยเพื่อนช่วยกันบุกมาตายซะจะหนีไปไหนตายไม่มีสิทธิ์หนีย่าโอ้โหตัวฮิวนี่สุดยอดเอาละนินจา3ตัวแล้วก็มีใจแอน1ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยโอ้ไอตัวขุดตายนั่นแหละจัดการสอยป้อมย่าจึงเฮ้ยใช้ได้เลยนะเนี่ยปลิวเอาละใจแอนทุบฐานของมันเฮ้ยอย่าให้มันเข้าใกล้ครับผมอุ้ยโอ้โหใจแอนนี่เลือดสบายครับผมรีบๆสอยเฮ้ยป้อมแตกครับผมยอดเยี่ยมวิกตอรี่ทีมนี้ก็ถือว่าเจ๋งเอาเรื่องเลยนะโอ้โหยังมีสกิลอีกหลากหลายที่อยากจะลองใช้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนี่ไงมีสกิลทางลับที่อยู่ๆเราก็จะไปโผล่ที่อีกฝั่งใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการต่อสู้ในคราวนี้ก็เรียกได้ว่าแม่มันสุดๆกันไปเลยนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมหรือมีอะไรอยากจะเสนอแนะนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะมีการเปิดกล่องกันด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันเป็นเหมือนป้ายครับผมป้ายตกแต่งความเท่นะครับมาเปิดกล่องอีกเฮ้ยได้อะไรเฮ้ยมีแต่แบบอะไรเท่ๆทั้งนั้นสำหรับในคราวหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการต่อสู้กันต่อแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อาติในการทำตอนหน้ากันนะอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันนะครับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ